เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ทายาทกันตนาคนสวยอย่างสตังดิดละดาได้ควงแฟนหนุ่มไซฟออย่างทิโบเข้าประตูวิวาแบบไทยๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้มีคนดังได้ไปร่วมแสดงความยินดีมากมายหนึ่งในนั้นคือผู้ประกาศข่าวช่อง7คนสวยอย่างเพชรหอมสุคนเพชรได้ไปร่วมงานด้วยโดยคุณเพชรหอมได้ออกมาโพสต์คลิปประมวลภาพวันวิวาของสตางค์บอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นสุดๆ